เอเซเซลลูกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราครับทีนี้เราไปที่ร้านขายยาก็เกี่ยวกับยาชื่อยาหลายชนิดนะก็คำศัพท์ต่อไปนี้ว่า อย่างเช่นยาแก้ปวดท้องนะยาแก้ปวดท้องก็คำว่าปวดท้องแปลว่าไปหนาปวดท้องคำว่าปวดนี้แปลว่าที่นี่เอาความหมายว่าหนาแต่จริงๆคำว่าหนานี่แปลว่าเจ็บนะพม่าใช้กับคำว่าท้องนี้ใช้กับคำว่าเจ็บท้องแปลว่าไปหนาแต่ทันทายก็ใช้คำว่าปวดก็เอาความหมายว่าหนาแล้วกันนะหนาแปลว่าปวดนะท้องนี่หมายถึงไปแปลว่าท้องก็เลยบอกว่าไปหนาทีนี้ยาแก้ปวดก็แปลว่ายาแปลว่าเซคำว่าแก้นี้แปลว่าเปี้ยวก็เลยบอกว่ายาแก้ปวดก็บอกว่าใกล้แค่เปี้ยวเซนะก็ยาแก้ปวดยาแก้ปวดท้องก็ใบหนาเปียวเซนะยาแก้ปวดใบหนาเปียวเซ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 แปลว่ายาแก้ปวดทีนี้ก็ตั้งคำถามว่าก็ยาแก้ปวดท้องมียาแก้ปวดท้องไหมมียาแก้ปวดท้องไหมภาษาพม่าว่าไปนาเปียวเซชิลาไปนาเปียวเซชิลาไปนาเปียวเซชิลาแปลว่ามียาแก้ปวดท้องไหมนะถ้าไม่มีก็ไม่ชิรู้ถ้ามีก็ชิเดนะต่อไปว่ามียาเกลือแร่ไหมมียาเกลือแร่ไหมก็ภาษาพม่าว่าเกลือแร่นี่ภาษาพม่าว่าดัดซาคำว่าดัดนี้มาจากบาลีนะก็ภาษาไทยก็ท่าเกลือนี่แปลว่าซานะคำว่าซานี้อาจจะคุณผู้ฟังอาจจะปนกับคำว่ากินนะภาษาพม่าคำว่ากินก็แปลว่าซาทีนี้คำว่าเกลือนี่แปลว่าซาอาจจะถ้าเทียบกับภาษาพยัญชนะไทยก็สู้กับถ้าเป็นคำว่าเก่งก็ต้องเทียบกับคำพยัญชนะสู้นะซาแปลว่าเก่งถ้าคำว่าเกลือก็ภาษาพม่าซาเสียงนี้อาจจะตรงกับพยัญชนะสอเสือซาแปลว่าเก่งซาแปลว่าเกลือที่นี้ลงมันรั่วมากกว่าเสียงมันยองด้วยก็เลยบอกว่าซาแปลว่าเกลือคำว่าเก่งนี้แปลว่าซาแปลว่าเก่งที่นี้น้องพูดถึงคำว่าเกลือแร่ภาษาพม่าว่าดัดซาทีนี้สมมติเช่นตั้งคำถามว่ากินเกลือแร่ไหมนะกินเกลือแร่ไหมภาษาพม่าว่าดัดซาซามลาแปลว่าจะกินเกลือแร่ไหมก็ภาษาพม่าว่าดัสาสามลานะทีนี้อาตมายกตัวอย่างให้รู้ว่าคำว่าซากับคำว่าซาจะได้รู้ชัดเจนนะก็เลยบอกว่าดัสาสามลาจะกินเกลือแร่ไหมก็ถ้ากินก็จะกินก็ต้องบอกว่าสาแม่แปลว่าจะเกินนะที่นี่ก็บอกว่ามียาเกลือแร่ไหมนะทีนี้ภ
ภาษาพม่าไม่ใส่คำว่ายาก็ได้นะดัชาชิลาก็แปลว่ามียาเกลือแหละไหมท่านพม่าไม่ได้ใช้ด้วยคำว่ายานะใช้แบบคำว่าเกลือแร่เท่านั้นเองไม่ได้ใส่คำว่ายาก็ถ้าใส่คำว่ายาก็ดัชาเซนะดัชาเซแปลว่ายาเกลือแร่แต่จริงๆไม่ใส่ก็ได้ก็ที่พม่าฟังออกเข้าใจกันอยู่นะก็บอกว่ามียาเกลือแร่ไหมก็พูดได้สองแบบว่าดัชาเซชิลาดัชาเซชิลาดัชาเซชิลาแปลว่ามียาเกลือแร่ไหมแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ใส่คำว่ายาก็ดัชาชิลา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 แปลว่ามีเกลือแร่ไหมก็ถ้ามีก็แปลว่าชิเดชิเดชิเดถ้าไม่มีก็ไม่ชิบูไม่ชิบูไม่ชิบูนะต่อไปว่าคำว่าภาษาแทนคำว่ายามิตรนะคำว่ายาก็คุณผู้ชมก็รู้กันอยู่ว่าแปลว่าเซแปลว่ายานะคำว่ามิตรนี้ภาษาพม่าว่าลงก็แปลว่ามิตรนะก็บอกว่ายามิตรก็เซลงแปลว่ายามิตรตรงกับภาษาไทยครับยามิตรแปลว่าเซลงก็ต่อไปว่ามียามิตรไหมก็เซลงศิลานะเซลงศิลาเซลงศิลาแปลว่ามียาเม็ดไหมนะที่นี่ต่อไปว่ายาน้ำก็คำว่าน้ำเคยจำได้ว่าคำว่าน้ำนี่แปลว่าเยก็ที่นี้พม่าอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าเซเยศิลาไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ประมาณนั้นนะเอเซเซโลเลกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรา